สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันกันนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับเนเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามกันนะฮะลิงก์อยู่านล่างทั้ง2ลิงก์เลยนะครับมากันที่ประเด็นเรื่องแรกนะครับเอาใจแฟนบอลสายโนกันหน่อยแล้วกันในเรื่องของการเสริมทัพนะฮะ ผมไปเจอสกููปในเรื่องของการคาดการเกี่ยวกับดิวในฝันหรือว่าทีมในฝันนะครับในช่วงซีซั่นหน้าจาก m อ็นะครับโดย r ิชาร์ดเฟย์นะครับเขาได้มีการวิเคราะห์กันออกมานะครับแล้วก็เอาแบบเน้นๆก็คือความเป็นไปได้สูงแล้วกันที่แมนยูอาจจะเสริมทับแบบนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ต้องชี้แจงว่ามันจบฤดูกาลแล้วนะครับมัน เ,เรื่องของการแข่งขันในลีกเนี่ยมันเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็สามารถที่จะมีการชูเสื้อกันได้แล้วหรือว่าซื้อนักเตะเข้ามาได้แล้วหรือว่าปล่อยกันออกไปก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่า3แผนที่ว่ามาเนี่ยนะฮะมีแผนไนบ้างที่น่าสนใจจากการรวมทั้งผู้เล่นเก่าแล้วก็ผู้เล่นชุดใหม่ที่จะเข้ามานะครับแผนแรกครับเราได้เห็นกันตามนี้ครับก็ระบบ4 2 3สหรือว่า4 3, 3ก็ได้ แต่ว่าเอาแบบถนัดถนัดเนี่ยที่แมนยูใช้เป็นประจำก็ 4, 2, 3, 1อยู่แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าแผนเนี้ยมีการปรับเปลี่ยนในตำแหน่งเซนเตอร์นะครับที่ยืนคู่กับแฮร์รี่แม็กไกวแล้วก็ในตำแหน่งมิดฟิลด์โต้ลุกนะฮะร,รวมทั้งริมเส้นฝั่งขวานะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็คือจะมีนาธานอาเก้เข้ามาเพิ่มเติมยืนคู่กับแม็กไกวเพราะว่าแมนยูก็มีข่าวเตรียมที่จะเสริมทัพในตำแหน่ง ตัวรับเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในตำแหน่งตัวรุกเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโดยเอากิลลิสเนี่ยเข้ามาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกรายใหม่แล้วก็ดรอปบรูโน่ลงไปนะครับเป็นมิดฟิลด์ยืนคู่กับบ็อกบาร์แล้วคอยมายืดหยุ่นกันในช่วงระหว่างการเล่นนะครับซึ่งสามารถจัดได้ไหมสามารถจัดได้ครับบางทีกิลลิสอาจจะลงต่ําก็ได้ซึ่งผมมองว่ามันอาจจะยืดหยุ่นกันอยู่แล้วสลับเปลี่ยนกันเล่นกันอยู่แล้วในตําแหน่ง การเล่นยืนดับพรีเมเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นแผนเนี้ยโอเคนะครับผมคิดว่ามันไปรอดนะฮะถ้าเกิดได้กิริสจริงๆนะแล้วก็ด้านขวาครับแน่นอนครับตอนนี้หลายๆสื่อมโนกันว่าน่าจะเป็นจาดอนซานโชที่น่าจะเข้ามานะฮะนี่คือแผนแรกที่เอ็มบีเนเขาวิเคราะห์กันออกมาว่าน่าจะเกิดขึ้นได้ในช่วงซัมเมอร์นี้หรือว่าในช่วงซีซันหน้านั่นเองนะครับส่วนแผนที่2ครับที่เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือตำแหน่งแบ็กซ้าย มิดฟิลด์เชิงรับนะครับแล้วก็ตำแหน่งตัวริมเส้นฝั่งขวานั่นเองนะครับแต่เซนเตอร์เหมือนเดิมนะครับแบ็กซ้ายเนี่ยเขาให้เหตุผลมาว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูก็ใช่ว่าจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับแบ็กซ้ายเลยนะฮะเราได้เห็นแล้วว่าลูกชอมีอาการบาดเจ็บแบบบ่อยครั้งนะครับเบนน็อตวิลเลียมก็บาดเจ็บบ่อยด้วยนะครับแบ็กซ้ายถ้าเอาแบบลงตัวเนี่ยก็ดูเหมือนว่า,ามันมีปัญหากับบาดเจ็บครับทำให้แบบ ยืนระยะไม่ค่อยได้อาจจะมีการพิจารณาการเสริมแบ็กซ้ายรายใหม่ก็ได้โดยล็งไปที่รูกาดีนนะฮะของทางเอเวอร์ตันก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันแต่ผมมองว่าสําหรับส่วนตัวของผมนะผมคิดว่าแบ็กซ้ายเนี่ยน่าจะมีตัวเลือกในเรื่องของเดารุ่งที่โซชาดันขึ้นมาอยู่แล้วนะครับคือแบ็กซ้ายมัน,เล,นเล่นได้หลายคนนะเวลาเนี้ไม่ลุกชอก็เป็นเป็นต้องเลื่อมอยู่แล้ว2ตัวเลือกหลักนะครับาจะมีฟอร์ซเมนซา ที่เราได้เห็นหลังๆมันี้ก็อาจจะเข้ามาทดแทนได้สักริยาหนึ่งสั้นๆนะครับหรือว่าเดียโก้ดันโล่ที่เรายังไม่ปล่อยนจะมีในส่วนของแนวรับดาวรุ่งที่โซชาดันขึ้นมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็รอดูกันในเรื่องของการเพิ่มเติมตำแหน่งแบ็กซ้ายแต่ว่าเอาตามแบบแผนมโนมโนกันก่อนนะครับแผนในฝันนี้ก็คือน่าจะมีการเสริมแบ็กซ้าเข้ามาในมุมมองของเอนนะครับ,รบส่วนวิฟิลเชิงรับเนี่ย ก็น่าจะเป็นในเรื่องของเหตุผลนะครับที่มิดฟิลด์ตำแหน่งนี้คือแมนยูมีมาติดอยู่แล้วนะครับมีแม็กโทมินีที่สามารถเล่นได้เฟดก็เล่นได้แต่ว่าคาโฟอกักไปที่มาติดเนี่ยอายุเริ่มมากเพราะฉะนั้นแมนยู U, อาจจะหามิดฟิลด์เชิงรับที่แบบแน่นอนกว่านี้ที่ชัวร์กว่านี้อย่างวิลฟิธเอีดีที่เป็นของดีของทางเลเตอร์อยู่แล้วก็น่าสนใจเหมือนกันแมนยู U, ก็เคยมีข่าวนะครับส่วนแนวรุกน่าจะเป็นจารดอนซานโชนะครับนี่คือแผนที่2ที่ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบ็กซ้ายมิดฟิลด์ตัวรับแล้วก็ริมเส้นฝั่งขวานั่นเองนะครับส่วนแผนสุดท้ายเนี่ยก็มีการคาดการณ์ังนี้ครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งเซนเตอร์นะครับริมเส้นฝั่งขวาแล้วก็กองหน้านะครับแต่ว่าผมเห็นว่าแผนเนี่ยมันยากตรงโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นี่แหละที่มันยากมากนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยเรวานแทบจะไม่มีข่าวเลย ช่วงซัมเมอร์เนี่ยอาจจะมีข่าวมาอยู่บ้างนะครับว่าเรวานเนี่ยอาจจะแบบต้องการออกไปหาความท้าทายอะไรใหม่ๆนะครับแต่ว่าตอนนี้มันข่าวคนเงียบไปแล้วนะฮะก็เลยทําให้ผมมองว่าดีลเนี่ยเรื่องของเรวานเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้น้อยนะครับแต่ว่าขึ้นชื่อว่าแผนมาโนเนี่ยมันก็เอามาให้รับฟังกันหน่อยแล้วกันส่วนตําแหน่งอื่นเหมือนเดิมครับเจดอนซานโชน่น่าจะเข้ามาแล้วก็ให้จับตาดูที่ตําแหน่งเซนเตอร์ซึ่งผมมองว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ที่เราจะเอาคูริบารีเหมือนกัน แต่ม e ันก็ติดตรงที่ว่าค่าตัวนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเสืิอมเหมือนกันนะฮะแต่ว่าค่าตัวมันแพงไปไงนะฮะแผนที่3เนี่ยผมคิดว่า3แผนนะแผนที่3มีโอกาสเป็นไปน้อยที่สุดนะครับเป็นไปได้น้อยที่สุดส่วนแผนที่มีโอกาสเป็นไปได้สูงเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นแผนแรกนะครับก็คือนาทานาเก้เนี่ยเรามีข่าวอยู่แล้วเกลิสมีข่าวทุกวันซานโชอย่างเงี้ยมีข่าวทุกวันผมคิดว่าแผนแรกครับมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่เราจะ สามารถจัดแบบนี้ได้ส่วนอาเก้เนี่ยผมไม่มั่นใจ5 0าสแล้วกันก็ติดตามกันดูแล้วกันนะครับนี่คือแผนเอาใจแฟนบอลสายมโนกันหน่อยนะครับในเรื่องของการซื้อขายนักเตะเพราะว่ามันตลาดมันเปิดแล้วนะครับก็ต้องเอามาพูดถึงกันเป็นประเด็นหลักกันหน่อยนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวของบรูโน่เกี่ยวกับสถิตินะครับจากออฟตาโจนะครับสื่อที่มีการจัดสถิติที่น่าสนใจเนี่ยนะฮะก็มีการจัดผู้เล่นที่มีส่วนกับเกมกับการทําประตูมากที่สุดนะฮะ ผู้เล่นที่มีส่วนกับการทำประตูมากที่สุดนะครับนับตั้งแต่1กุมภาพันธ์เป็นต้นมานะครับซึ่งมี10อันดับด้วยกันแต่ว่าผมขอเอา5อันดับรแรกแล้วกันนะครับบอกประมาณนี้พออันดับ1เนี่ยเป็นเดียเนลเมซี่ของทางบาซ่าครับ26ประตูครับก็คือยิง11แอสซิส15นะครับนะต้องย้ำนะครับว่ามีส่วนกับการได้ประตูมากที่สุดนะครับนะเพราะฉะนั้นมันจะรวมทั้งยิงประตูแล้วก็แอสซิสด้วย หน้าสอเป็นโรนโดครับ17ประตูครับก็คือแยกออกมาก็คือเป็น14ประตูนะครับกับอีก3แอซิสต์นะฮะส่วนบรูโน่อยู่อันดับที่3ครับของแมนยูเรานะครับ15ประตูครับยิงมา8แอซิสต์7ด้วยกันนะครับแล้วก็อันดับ4เป็นโรเบิร์ตเดวอนด็อกสกี้ครับ14ประตูยิง13แล้วก็แอซิสต์1นะครับแล้วก็อันดับ5เนี่ยเป็นดูวานซาปาต้านะครับของอตาลันตานะฮะ 14ประตูยิง11แอซิสด้วยกันนะครับนี่คือสถิติที่ยอดเยี่ยมของบรูโน่นะครับที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะก็ติด1ใน5นะครับผู้เล่นที่มีส่วนกับการได้ประตูนะฮะมากที่สุดนะครับ,บตั้งแต่1กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับโอเคนะครับพอสถิติจบกันไปก็เข้าสู่เรื่องราวอื่นๆกันบ้างนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในเรื่องของ เงินก้อนโตนะครับที่เราจะได้รับจาก Adidas นะฮะซึ่งเป็นสปอนเซอร์ในเรื่องของเสื้อแข่งอยู่แล้วนะครับชุดแข่งอยู่แล้วนะฮะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีการเล่นข่าวออกมานะครับในเชิงวิเคราะห์ในหลายสื่อออกมาเหมือนกันนะครับว่าแมนยูเนี่ยอาจจะพลาดเงินก้อนโตนะครับจาก Adidas สราวเจ็ดสิบแล้านปอนด์นะครับเพราะว่าตอนแรกแมนยูก็มีทีท่าว่าจะไม่ได้การในเรื่องของคว้าตั๋วยูฟาแชมเปี้ยนในช่วงซีซั่นหน้านะครับคือหรือว่าซีซั่นนี้นั่นแหละแต่ว่า ถ้าเกิดไม่ได้ไป UCL เนี่ยแล้วก็ไปได้เพียงแค่ยูโรปาลีกเนี่ยเงินดาวดา0เจล้านปอนที่อาดิดาเตรียมมอบให้เนี่ยก็จะโดนตัดไปหรือประมาณ30ล้านปอนเท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้แมนยูคว้าโคต้านั้นได้แล้วก็คือโคต้า UCL ทําให้แมนยูก็คาดกันว่าน่าจะได้รับเงินจากอาดิดาเนี่ยดาวดาวเจล้านปอนอย่างที่ทําสัญญากันเอาไว้นะครับซึ่งก็ถือว่าเงินก้อนเนี้ยเอาไป สมทบทุนกับเงินที่มีอยู่เนี่ยสามารถเป็นดิวจะดอสซานโชได้นะครับหรือว่าแยกย่อยก็เป็นดิวอื่นๆได้ประมาณสัก2-3ดิวได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆกันบ่ายนะครับนี่แหละครับโคต้ายูเซลเนี่ยมันมีผลอย่างมากในเรื่องของแมนยูครับทั้งในเรื่องของนักเตะได้ไปเล่นถ้วยใหญ่1เลยนะครับสก็คือเป็นแรงดึงดูดในเรื่องของ นักเตะที่กําลังจะย้ายมานะครับสามสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของงบประมาณครับสปอนเซอร์หลักๆเขาก็จะจ่ายเต็มด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องดีๆอีกหลายเรื่องนะครับที่เราจะได้รับด้วยนะฮะถ้าเกิดเราคว้าโคต้ายูเซลได้ซึ่งเราสามารถคว้าได้แล้วนะครับในช่วงซีซั่นนี้ก็ซีซั่นนั้นนั่นแหละนะครับส่วนวนอกนาวเกี่ยวกับดีเนอร์ซันกันหน่อยนะครับมีประเด็นเคาะออกมาที่น่าสนใจครับก็คือเกี่ยวกับอนาคตของทางนักเตะแหละว,ว่ากันว่าดีเนอร์ซันเนี่ย อนาคตใกล้ที่จะได้คำตอบแล้วนะครับเพราะว่าซีซั่นจบลงแล้วในลีกนะแล้วก็ตอนนี้ทางดีเนี่ยก็เตรียมที่จะเข้าพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตกับทีมงานของทางแมนยูว่าจะเอาอย่างไรต่อไปจะย้ายแบบถาวรจะย้ายแบบยืมตัวหรือว่าจะอยู่กับแมนยูต่อไปในช่วงซีซั่นหน้าเป็นการแย่งตำแหน่งมือหนึ่งกับทางเดีอรไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องของอนาคตไม่ชัดเจนก็คือแมนยูไม่สามารถการันตีได้ตอนนี้เชลซี Chelsea กำลังมองถึงความเป็นไปได้ ในการคว้าดีเนอซันอยู่นะครับแต่ว่าดีเองเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายเดียวของทางเชลซีไงมันยังมีในส่วนของยานอวบักนะครับที่เราได้ยินข่าวว่าเชลซีให้ความสนใจด้วยแต่ที่ดินน่าสนใจเนี่ยก็คือว่าคือดีเนซันเนี่ยค่าตัวไม่สูงนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในอังกฤษอยู่แล้วนะครับอายุยังน้อยด้วยนะครับผลงานก็ดีกับทางเชเลฟิลด์นั่นแหละคือสิ่งที่เชลซีเขาก็ต้องลิดเอาไว้นะครับนะแต่ว่า ในเรื่องของรายดนก็มีเหมือนกันนะต้องบอกอย่างนั้นครับสำหรับเชลซีนะครับก็เาเป็นว่าดีนก็มันเหมือนกับราคาหรือว่าตัวเลือกที่ดรอปลงมาหน่อยนะครับแต่ว่ามันคุ้มค่าอะไรประมาณนั้นมากกว่านะครับก็เอามาบอกกันนะครับในเรื่องข่าวเกี่ยวกับอนาคตของดีเนลซันนะครับผู้สาวประตูฟอร์มดีของเรานะฮะอีกหนึ่งรายนะครับก็รอติดตามเกี่ยวกับอนาคตกันต่อไปนะฮะเรื่องราวของคิสมอลลิงกันหน่อยนะครับรายงานล่าสุดจากกังโชเมกาโตครับตอนนี้ เขาบอกว่าโรม่ายังคงประสบป,ปัญหาเกี่ยวกับการเจรจาหาทางออกในดิวของกิสมอลลิงนะฮะซึ่งรอบนี้จะเป็นการคว้าตัวแบบถาวรแล้วนะครับจะไม่มีการยืมตัวแล้วแต่ว่าแมนยูเนี่ยตั้งราคาอยู่ที่20ล้านยูโรไงแต่โรม่าเนี่ยเต็มที่ได้ประมาณไม่ถึงนั้นไงนะครับประมาณสัก10จนถึง15ล้านยูโรเท่านั้นนะครับก็เลยทําให้ดิวเรื่องของค่าตัวเนี่ยยังไม่ลงตัวแต่นักเตะไม่ได้มีปัญหาแล้วนักเตะต้องการย้ายนะครับ ซึ่งแมนยูเองถ้าปล่อยอีกรอบก็ต้องขอปล่อยแบบถาวรด้วยจะไม่มีการปล่อยแบบยืมตัวอีกแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่แมนยูต้องการละนะครับแล้วก็นอกจากโรมาแล้วยังมีนาบดียังมีอินเตอร์มิลานนะครับรวมทั้งยูเวก็ให้ความสนใจด้วยข่าวล่าสุดก็ประมาณนี้นะครับก็รอติดตามเกี่ยวกับอนาคตเช่นเดียวกันด้วยนะครับส่วนขาเข้ากันหน่อยนะครับมีการเล่นข่าวมาจาก t i m e Sport นะฮะสื่อดังของอังกฤษครับเขาบอกว่า สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยังเล็งเห็นในเรื่องของการเสริมแนวรับนะฮะถึงแม้ว่าโซชาเนี่ยจะมีตัวเลือกในตำแหน่งเซนเตอร์ในทีมชุดแรกเนี่ยเคนเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตัดนะก็คือเต็มๆเนี่ยเคนหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นด้วยรวมเรารุ่งด้วยแต่ว่าถ้าเรามานับใช้จริงๆเนี่ยใช้แบบจริงๆจังนะเป็นตัวจริงได้ก็คือ2คนก็คือแฮร์รี่แม็กไวน์นะครับแล้วก็ลินเดเลอฟเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น มองดูภาพรวมเซ็นเตอร์มีจำนวนเยอะครับแต่ว่าใช้งานจริงๆมันมีน้อยมากแล้วก็แมนยูล่าสุดไปมีข่าวกับทางเปาตอเรสนะฮะเซ็นเตอร์ของทางบียาเรัลนะฮะที่มีค่าสสิัญญาอยู่ที่45ล้านปอนด์ได้นะครับก็เป็นข่าวมาหลายเดือนพอสมควรแล้วแต่ว่าข่าวไม่หนักซึ่งหลังๆเนี่ยข่าวเริ่มหนักแล้วแล้วก็ไทม์สปอร์ตเนี่ยก็เล่นข่าวออกมาด้วยว่าก็ถือว่าเปาตอเรสเนี่ย เป็นตัวเลือกลำดับแรกๆของแมนยูไปแล้วนะครับในตำแหน่งเซนเตอร์นะก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับค่าตัวก็ไม่ได้ในระดับสูงอะไรอายุก็ประมาณ23ปีนะครับนะแล้วก็สูงใหญ่ด้วยนะครับทักษะการเล่นก็ถือว่าโอเคนะครับตามคอมเมนต์ที่ให้มาจากทามเนี่ยนะฮะโอเคครับก็ติดตามมาดูครับว่าแมนยูจะจริงจังไหมเกี่ยวกับดีลนี้ครับเพราะว่าตัวเลือกในตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ยมีหลายรายนะที่เราได้ยินข่าวมาก็โจโรดอนบ้างคูริบอรีมิลาสกินเนียนะครับ แล้วก็ล่าสุดก็เป็นปโตอเรสแล้วก็นาธานากี้ด้วยนะครับส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับแจ็คกิลลิสกันหน่อยนะครับแจ็คกิลลิสเนี่ยแล้วก็รวมทั้งเจดอนซานโช่ด้วยก็เราทราบกันดีว่า2เดีวเนี่ยมันวุ่นวายมากนะครับมันยังไม่ลงตัวกันเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ติดตามแบบต่อเนื่องแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันในดีวของกิลลิสแล้วก็เจดอนซานโช่นะครับซึ่งล่าสุดเทเลกราฟนะครับสื่อดังของอังกฤษก,ก็เล่นข่าวกันออกมาครับว่าเหมือนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยินด ซื้อกิลลิสเนี่ยในช่วงซัมเมอร์ฤดูการหน้าเพราะว่าตอนนี้ราคาของกิลลิสเนี่ยมันสูงเกินไปนะครับผมพูดไปหลายรอบแล้วก็คือแอตตา l ิลาเนี่ยถ้าเกิดเขาตกชั้นเขาจะมีการลดราคากิลลิสลงเหลือประมาณสัก45.50ล้านปอนด์แต่ทีเนี้ยบินล่ารอดจากการตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้ตกชั้นเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเร่งรีบขายกิลลิสแต่อย่างใดนะครับนะ แล้วก็ดินสมิตก็ชัดเจนนะครับว่าต้องการเก็บกริลเอาไว้กับพิมต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาในรูปแบบแบบว่าวิลล่าอยู่ในพีเมียต่อไปในช่วงซีซั่นหน้าซัมเมอร์นี้เท่ากับว่าวิลล่าเขาก็มีการตั้งราคาค่าตัวของกริสแบบโกงราคาครับอยู่ที่ประมาณ70-80ล้านปอนด์ซึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่แมนยูเนี่ยมองว่ามันสูงเกินไปแล้วก็ ยินดีที่จะรอนะครับยินดีที่จะรอให้ค่าตัวเกลิสลดลงมาในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับก็รอติดตามกันนะครับเดี๋ยวนี้ยังวุ่นวายกันอยู่ดีไม่ดีแมนยูอาจจะจ่ายไปก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับส่วนเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เชื่อมโยงไปที่เกลิสแล้วก็จะดอนสานโชว่แหละแต่ว่ามาจากสื่ออย่างอินเดปีเด้์นะครับอินเดปีเด้์เนี่ยก็มีการบอกนะครับว่าแมนยูก็ยังพร้อมที่จะสนใจคว้าตัวเกลิสแบบต่อเน,นื่องนั่นแหละถึงแม้ว่า จะมีเป้าหมายเต็งหนึ่งก็คือจะดอนซานโชนะครับนะก็ยังคงให้ความสนใจแล้วกันนะครับแต่ว่าในรายของกิลิสเนี่ยข้อมูลก็คือจากอินดีพีเดนต์บอกว่าการย้ายมาของกิลิสเนี่ยมันอาจจะทับตําแหน่งกับพวกบรูโน่บ็อกบาอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งก็อาจจะต้องจําใจหน่อยนะครับหรือว่าทําใจเกี่ยวกับการย้ายมาเพราะว่าการย้ายมาของทางกิิสถ้าเกิดบูโน่บ็อกบาไม่เจ็บหรือว่าตัวหลักๆที่มีอยู่ เรื่องของตัวจริงมันไม่เจ็บแล้วก็ผลงานดีเนี่ยกิลิสอาจจะไม่ได้โดนการันตีว่าจะเป็นเป็นตัวจริงเลยหรือว่าย้ายมาแล้วเป็นตัวจริงเลยแบบนั้นนะครับคือเขาต้องรับให้ได้ต้องแข่งเกี่ยวกับในเรื่องของตําแหน่งให้ได้นะครับแตกต่างจากดิวของจงาดอนซานโชที่ตําแหน่งมันก็มีแค่ตอนนี้มีแค่เดนนิสเจมอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเมสันกรีนบู๊นะครับนะซึ่งกิลลก็เป็นดาวรุ่งเพราะฉะนั้นการย้ายมาของจรงารดอนซานโชเนี่ยโอกาสมันเปิดกว้างกว่า นะครับแล้วก็สามารถการันตีได้ที่ชัดเจนกว่าเกลิสนะฮะนั่นคือการเล่นข่าวมาจากอินดีพีเดนส์นะแต่ในเรื่องของอินดีพีเดนส์เนี่ยมีการเล่นข่าวที่คล้ายกับเทลาการการก็คือค่าตัวของเกลิสเนี่ยมันสูงทําให้แมนยูต้องคิดหนักพอสมควรที่แบบมากกว่า50ล้านปอนด์ไปแล้วนะครับก็ประมาณ80ล้านปอนด์นั่นแหละแล้วก็เขาบอกว่าที่ผ่านมาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยข่าวเกลิสเนี่ยเริ่มหายหายไปบ้างนะครับมีแต่ข่าวของเจดอนซานโชแต่ เขาก็ยังยืนยันนะว่าโซชาย,ยังให้ความสนใจแล้วก็เหมือนกับกําลังประเมินสถานการณ์อีกครั้งอยู่ว่าจะเอาอย่างไรในช่วงซัมเมอร์นี้จะเอาเกลิสไหมหรือว่าอะไรยังไงนะครับคือตัดสินใจอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับรอดูกันนะฮะถึงแม้ว่าข่าวมันจะเงียบๆในช่วงหลังก็ตามซึ่งเขาบอกว่าดีลของเจดอนซานโชจากอินดิพีเน็์เนี่ยบอกว่าสัปดาห์หน้าน่าจะได้คําตอบกันแหละว่าจะเอาอย่างไร ค่าตัวจะลงตัวไหมหรือว่านักเตะต,ต้องการย้ายมาหรือว่าดิวมีมความคืบหน้ามากน้อยแค่ไหนสัปดาห์หน้าคงจะได้รับคําตอบนอกจากนี้ผู้เล่นที่น่าจะโดนโลก,ก็มีเหมือนกันนะครับอย่างเ,เรื่องของการย้ายทีมเนี่ยน่าจะเป็นฟิวโจนอะไรประมาณนั้นนั่นแหละนะครับที่เราได้ยินข่าวมาคิสมอลลิงก็มีโอกาสย้ายเหมือนกันนะครับนะซึ่งนักเตะก็ตัดสินใจอยากย้ายด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสยายไ,ปไปได้ที่แมนยูจะเสริมเซนเตอร์รายใหม่เข้ามา ซึ่งลิดไลน์ชื่อดัหลักเนี่ยก็เป็นพวกคูเดวาลีนะครับนาทานากะนะฮะมิลาสกินเนียอะไรประมาณนั้นแหละอย่างที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านั้นแล้วก็โซชาเนี่ยต้องการผลักดันเอ็กเซลต์นเซเบให้มีโอกาสมากขึ้นด้วยในช่วงซีซั่นถัดไปนะครับเพราะว่าโซชาเนี่ยชอบเอ็กเซลต์โนเซเบเป็นการส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นตัวเซเบ้น่าจะไม่ได้โดนปล่อยยืมหรือว่าโดนปล่อยแบบถาวรนะครับนี คือแบบตั้งใจที่จะปั้นะนะฮะก็อาจจะเก็บกันเอาไว้แต่ว่าคนที่ไปเนี่ยอาจจะเป็นฟิลโจนมากกว่าโรโฮคิสมอลลิงนะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะเป็นอิลิกบายีด้วยนะครับก็โอเคประมาณนั้นนะฮะก็จะเต็มให้นะครับในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะจากสื่อที่น่าเชื่อถือเลยนะครับส่วนปิดท้ายกันครับเป็นเรื่องราวของโจชัวคิงนะฮะซึ่งกองหน้าของทางบอลหมัดรายเนี้ยเคยมีข่าวย่างหนักกับทางแมนยูในช่วงมกราคมนะครับ ซึ่งล่าสุดเนี่ยทางผู้ช่วยเฮดโค้ชของทีมชาติโนเวเนี่ยออกโรงแนะนำโจโชคิงนะครับกองหน้าของทางบอลมัดว่าตอนนี้ทีมเนี่ยตกชั้นไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดแมนยูกลับมาให้ความสนใจเนี่ยก็ต้องรีบที่จะตัดสินใจย้ายไปทันทีครับคือแบบแนะนำว่าให้ย้ายไปเลยนะครับให้ย้ายไปร่วมทีมแมนยูอีกครั้งได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เวลามันคิดแบบเอาเวลามาคิดเยอะไม่ได้แล้วอะ่ะนะครับโอกาสมันมาก็ต้องรีบกลับไปนะครับนั่นคือสิ่งที่ ทางแฮนเซนซึ่งเป็นผู้ช่วยโค้ดหรือว่าผู้ช่วยเฮดโค้ดของดิชันโเว์แนะนำนักเตะรา,ายนี้ครับว่าให้รีบย้ายนะครับถ้าเกิดแมนยูเอาจึงอาจังอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดที่น่าสนใจกันนะครับแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าล,าาลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ